เกิดขึ้นอีกครั้งกับความล้ำหน้าทางการแพทย์กับงานเปิดตัวโครงการวิจัยยูลีน HPV ความหวังใหม่หญิงไทยห่างไกลมะเร็งปากมดลูกซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ3สถาบันหลักคือสถาบันมะเร็งแห่งชาติศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลสมิติเวชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการตรวจหาเชื้อ HPV จากน้ำปัสสาวะภายในงานได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งมาร่วมเสวนาให้ความรู้และแถลงถึงความคืบหน้าของโครงการวิจัยครั้งนี้โดยในแต่ละปีมีหญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเฉลี่ยวันละ14คนนอกจากนี้ยังมีสูตินารีแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวชมาให้ความรู้เรื่องการตรวจหาเชื้อ HPV อีกด้วยปิดท้ายด้วยการพาแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมความล้ำหน้าทางด้านการแพทย์ที่ศูนย์พยาธิและ HPV นับเป็นความพยายามครั้งสำคัญของวงการแพทย์ไทยที่นำไปสู่การลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นความหวังใหม่ของหญิงไทยทุกคน